Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02-673-3888หรือ www.kasikornassets.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ติดตามเราเชิญได้เลยนะครับส่วนคำถามยังคงฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ Money Plus เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยนะครับคุณผู้ฟังครับบลจ.กสิกรไทยส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ3เดือน6เดือนและ1ปีโชว์โอกาสรับผลตอบแทน 1.5% ถึง 1.90% ต่อปีเปิดเสนอขาย18จนถึง24ธันวาคมนี้โดยคุณนาวินอินทรสมบัติ Chief Investment Officer รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยเปิดเผยว่าระหว่างวันที่18จนถึง24ธันวาคมนี้บลจ.กสิกรไทยเปิดขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน BI ประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปีและกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน GB ประมาณการผลตอบแทน 1.7% ต่อปีและปิดท้ายด้วยกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี FQ ประมาณการผลตอบแทน 1.9% ต่อปีทั้ง3กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้เงินขั้นต่ำเพียง500บาทสนใจทั้ง3กองนี้สอบถามเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถาม K Asset Contact Center 02673-3888026733888หรือ www.kasikornassets.com ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยปี62อุตสาหกรรมไหนน่าลงทุนและมีความน่าสนใจบ้างนะครับผมเชิญ Chief Investment Officer จากบลจ.กสิกรไทยคุณธิดาสิริศรีสมิทธิ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณธิดาสิริสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับค่ะนะครับทางบลจ.กสิกรไทยมองนะครับแนวโน้มหุ้นไทยในช่วงสุดท้ายของปีนี้เนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าแกว่งแล้วก็ผันผวนเหลือเกินครับคุณธิดาสิริครับค่ะสงสัยบอกเป็นแบบตัวเลขนี่คงจะยากแล้วล่ะมันเหลืออีกไม่กี่วันนะคะครับคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ยากคือเราเคยมองทาร์เก็ตดัชนีปลายปีไว้ 1,700 จุดนะคะเราคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากว่าขาดปัจจัยบวกที่ชัดเจนในระยะสั้นนะคะรวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ปรับตัวลงมาด้วยนะคะเราคิดว่าถ้าน้ำมันเนี่ยยังไม่ได้รีบาวด์ในระยะสั้นเนี่ยการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานคงเป็นไปได้ยากแล้วก็ตัวหนักๆทั้งนั้นเลยส่งผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมีเวทในดัชนีค่อนข้างเยอะนะคะ
แต่ยังไงก็ตามเราคิดว่าตลาดน่าจะปิดยืนเหนือ 1,600 จุดอาจจะไม่ถึง 1,700 นะแต่ก็คงจะไม่มีอะไรย่ำแย่ในช่วงส่งท้ายปีใช่ไหมครับแล้วเราคิดว่าดัชนีปัจจุบันที่ประมาณ 1,600 จุดเนี่ยเป็นระดับที่น่าสนใจเข้าลงทุนนะคะสำหรับระยะกลางถึงยาวเนื่องจากว่าสะท้อน valuation ที่ forward PE ปีหน้าเนี่ยประมาณ 13.8 เท่าก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังนะคะครับนี่คือมุมมองนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้สำหรับหุ้นไทยนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าผันผวนเหลือเกินเลยนะใช่ค่ะ นะครับทีนี้ขออนุญาตมองไปถึงปีหน้านะครับทางบลจ.กสิกรไทยเองประเมินภาพของการลงทุนโดยรวมและตลาดหุ้นไทยในปีหน้าเอาไว้ยังไงบ้างครับคุณธิดาสิริครับค่ะขอเริ่มสั้นๆในแง่ของตัวทิศทางเศรษฐกิจก่อนนะคะที่การประชุมกนง.หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ประชุมที่ผ่านมานะคะก็คาดมีการรีไวซ์ดาวตัว GDP ลงนะคะปีหน้าเนี่ยเหลือ 4% นะคะลดลงจากปีนี้ที่ก็รีไวซ์ดาวเหมือนกันเหลือ 4.2% นะคะก็คือแนวโน้มก็คือเป็นค่อนข้างจะอ่อนตัวลงนะคะแต่ยังก็มีการเติบโตอยู่นะคะภาคส่งออกที่เคยเป็นตัวสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะก็ค่อนข้างจะซอฟต์ลงนะคะเนื่องจากว่าได้ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าของจีนและสหรัฐนะคะและประกอบด้วยการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตัวเงินหยวนเนี่ยมันก็ทำให้ในแง่ของตัวดีมานด์ของทางจีนเนี่ยมันก็ลดน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เคยเป็นตัวชูโรงมาตลอดของเราก็คือภาคการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงเหมือนกันนะคะประกอบกับตัวรายได้ภาคเกษตรกรรมเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากคือราคาข้าวดีขึ้นแต่อีกหลายต่อหลายอย่างราคายังไม่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันก็ยังดูค่อนข้างจะซอฟต์ลงนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเรายังหวังว่าโครงการลงทุนภาครัฐแล้วก็มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนได้นี่จะเป็นพระเอกแหละครับค่ะคิดว่าน่าจะเป็นพระเอกนะคะครับนะอันนี้คือภาพของเศรษฐกิจและการลงทุนโดยรวมนะครับค่ะแล้วตลาดหุ้นไทยปีหน้าปี62แล้วครับแนวโน้มจะเป็นยังไงครับคุณธิดาสิริตลาดหุ้นไทยเนื่องจากว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะปีหน้าเนี่ยเรายังมองทิศทางตลาดเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่มาด้วยกันก็คือความผันผวนเนี่ยมันก็คงจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอะไรที่ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าปีหน้ามีโอกาสลุ้นหุ้นไทยจะเป็นขาขึ้นกลับไปครับค่ะเราคิดว่าปีนี้เนี่ยความกังวลไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยหรือว่าตลาดโลกโดยรวมเราคิดว่าความกังวลเกี่ยวกับตัวการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างจะ price in หรืออยู่ในระดับราคาพอสมควรแล้วนะคะคแล้วก็ถ้าเราติดตามการประชุมของตัวธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยจะเห็นว่าปีหน้าเนี่ยจากที่แบบดูเหมือนจะ aggressive ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ดูเหมือนโทนจะค่อนข้าง soft ลงวิเคราะห์จากท่าทีของประธานธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็รายละเอียดในการประชุมของเฟดครั้งล่าสุดเนี่ยสะท้อนอะไรออกมาได้บ้างครับเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการปรับการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยลงนะคะจาก3ครั้งเนี่ยเหลือ2ครั้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามตลาดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่พอใจหวังไม่พอใจนะคะก็คิดว่าถ้าเราดูในแง่ของตัวฟิวเจอร์เฟดฟันเรทเนี่ยมันเหมือนสะท้อนแค่1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าทิศทางดอกเบี้ยปีหน้าเฟดจะชะลอนะครับท่าทีแข็งกร้าวลงมาเนี่ยนะครับแต่ว่าตลาดก็ยังอาจจะไม่ค่อยพอใจนักอาจจะต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ใช่ไหมครับแต่คิดว่าถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยไม่ได้ออกมาที่แบบเหมือนสโลว์ดาวน์ลงมามากกันนะคะคิดแล้วก็ท่าทีของเฟดเนี่ยดูโดวิชขึ้นก็คือเหมือนซอฟขึ้นนะคะ อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดตายครับนะครับมองหุ้นไทยปีหน้าปี62เต็มที่จะไปได้ไกลสักแค่ไหนครับเนี่ยก็เรามองเป้าปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 จุดนะคะ 1,800 จุดในปีหน้าปี62นะครับถามว่าอันนี้เนี่ยต้องอาศัยในแง่ของตัวบรรยากาศการลงทุนหรือเรียกว่า sentiment โดยรวมช่วยด้วยไหมอันนี้ก็คงต้องช่วยด้วยนะคะเพราะเราไปดูในแง่ของตัว bottom up หรือการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนดูจากในแง่ของตัวรายบริษัทจดทะเบียนรายบริษัทแล้วอะค่ะกำไรการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6-8% เองเรียกว่าไม่ได้สูงมากนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับต่ำตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าในแง่ valuation เนี่ยมันก็ต้องไม่สามารถจะเทรดในตัวระดับ PE สูงๆได้นะคะก็เลยมองว่าเต็มที่นะมีโอกาสลุ้นประมาณสัก 1,800 จุด
แต่เป็นช่วงไหนของปีอีกเรื่องนึงนะค่ะนะครับมีลุ้น 1,800 จุดในปีหน้าจริงๆเราก็ขึ้นไปแตะเกิน 1,800 จุดแล้วปีนี้นะคะตั้งแต่เดือนกุมภานะคะนะครับถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่ค่อยสวยปีหน้าอาจจะสวยก็ได้ค่ะนะครับนะครับสำหรับสถานการณ์สำคัญที่ผู้ลงทุนบ้านเราต้องจับตามองเป็นพิเศษและอาจจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในปีหน้าปี62เนี่ยหลักๆคุณธิดาสิริยังคงให้น้ำหนักไปยังเรื่องไหนบ้างครับเนี่ยค่ะก็คงจะเป็น2เรื่องหลักๆเลยนะคะอันดับแรกก็คงเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed Fund Rate อย่างที่เราคุยกันเมื่อครู่นี้คือทิศทางก็คือน่าจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าที่เคยส่งสัญญาณไว้ค่ะใช่ค่ะครับแล้วอีกอันนึงที่ตลาดมองแล้วก็ให้ความสำคัญก็คือการลดขนาดตัวงบดุลด้วยนะคะถ้ามีการถอนสภาพคล่องออกไปค่อนข้างมากเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างจะกังวลเหมือนกันดีหรือมันไม่ดีครับคุณธิดาสิริมันไม่ดีมันไม่ดีค่ะตามแผนที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเนี่ยก็พยายามจะถอนสภาพคล่องออกจากระบบมันนะคะค่ะก็เป็นปัจจัยที่น่าห่วงหน่อยนะครับใช่ค่ะเรื่องทิศทางดอกเบี้ยนะครับใช่ค่ะหลังจากเฟดส่งสัญญาณล่าสุดนะครับค่ะการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาค่อนข้างจะดูตลาดด้วยเหมือนกันหรือว่าในแง่ของตัวบรรยากาศโดยรวมด้วยครับเห็นบอกว่าการจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในครั้งต่อๆไปก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือดูอาการเศรษฐกิจของเขาด้วยใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยโลกด้วยและถ้าพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยแล้วท่าทีล่าสุดของกนง.เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าขึ้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นต่อเนื่องใช่ไหมครับค่ะเนื่องจากว่ากนง.นี่ในแง่ของตัวเมสเซจเนี่ยค่อนข้างชัดว่าคือการขึ้นรอบนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยเรื่องในแง่ของตัว financial stability นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยระดับตัวเงินเฟ้อของเราเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนักนะคะค่าเงินก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการขึ้นเพื่อช่วยในแง่ของ financial stability คิดว่าการขึ้นเนี่ยคงไม่ได้แบบเร็วแล้วก็ต่อเนื่องจะยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของดอกเบี้ยขาขึ้นคิดว่าปีหน้าเนี่ยทางบลจ.กสิกรไทยเราคิดว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอย่างน้อยอีก1ครั้งนะคะครับนะก็ยังดีกว่าขึ้นแบบต่อเนื่องใช่ไหมใช่ค่ะคือมีบ้างนะอาจจะมีบ้างนะครับแต่ที่หลายคนใจชื้นมากกว่านั้นก็คือว่ามีแบงก์พาณิชย์บางแบงก์อย่างเช่นธนาคารกสิกรไทย บอกว่าก็จะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย จะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยตามดอกเบี้ยนโยบายด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะลูกค้าก็ใจชื้นนะฮะโดยเฉพาะลูกค้าฝั่งเงินกู้นะฮะใช่ค่ะนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกเรื่องดอกเบี้ยนะครับและตัวแปรที่2ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเป็นเรื่องไหนต่อครับค่ะก็คงเป็นเรื่องเดิมเลยผลการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเรื่องของเทรดวอร์ค่ะใช่คือเราเห็นว่าในการประชุม G20 นะคะในปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยผลเนี่ยออกมาค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะก็ดูเหมือนค่อนข้างจะมีการพูดคุยตกลงกันได้ระดับหนึ่งก็คือจะเก็บที่อัตรา 10% ก่อนนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะยังไม่ขึ้นเป็น 25% แต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็คือมีกำหนดไว้90วันนะคะแล้วก็จะมาเจรจากันอีกทีใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะคือจะดีมากถ้าไม่มีเรื่องจับผู้บริหารหัวเว่ยอ่ะตอนนี้มันหลายเรื่องมากเลยใช่ค่ะแม้ว่าล่าสุดนะจะให้ประกันแล้วก็ตามใช่ไหมใช่ค่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองถ้าผ่อนคลายคุยกันด้วยภาษาดอกไม้หรือลงตัวก็จะเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่ถ้าไม่ก็จะตรงข้ามเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรียงน้ำหนักแล้วให้เรื่องดอกเบี้ยเป็นน้ำหนักมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือเรื่องของเทรดวอร์นะครับนะครับสำหรับปี62ทางบลจ.กสิกรไทยเองเนี่ยมองว่าถ้าโฟกัสเป็นรายเซกเตอร์หรือรายอุตสาหกรรมนะฮะอันไหนจะรุ่งอันไหนจะร่วงมาครับเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าตลาดเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูในแง่ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหุ้นเนี่ยที่มี valuation ในระดับที่ไม่แพงมากนักนะคะคแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะคชัดเจนนะคะคแล้วก็มีประมาณ3กลุ่มหลักๆนะคะอันนี้3กลุ่มที่จะเป็นดาวรุ่งใช่ไหมเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในปีหน้านะคะครับค่ะก็อันแรกก็เป็นกลุ่มธนาคารนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะธนาคารใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงระดับ valuation เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากนักนะคะย่อมาให้เก็บใช่ใช่ค่ะก็ได้ด้วยซ้ำไปสำหรับบางแบงค์นะครับใช่ค่ะนะครับแล้วคิดว่าปีหน้าจะดีต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับค่ะคิดว่าปีหน้าเนี่ยในแง่ของตัว net interest income เนี่ยตรงนี้น่าจะดีขึ้นนะคะครับนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเรื่องของแบงค์ใหญ่ค่ะยังคงน่าสนใจนะครับค่ะต่อมาเป็นใครครับค่ะเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐนะคะรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติด้วยนะคะเนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราคิดว่าน่าสนใจเนี่ยอยู่บนสมมติฐานว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยยังสานต่อนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ต้องดอกจันไว้ด้วยนะดอกจันไว้นิดนึงค่ะว่าซึ่งเราคิดว่าความเป็นไปได้จะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าการที่จะทำให้ตัวเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยในแง่ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะคะแต่ว่าการลงทุนในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะการลงทุนโดยรัฐบาลเนี่ยมันพึ่งพิงกับปัจจัยต่างประเทศค่อนข้างน้อยแล้วมันเป็นอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลสามารถทำได้นะคะตกลงเป็นกลุ่มไหนบ้างครับแม่ค่ะก็คือกลุ่มรับเหมานะคะหรือว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะเป็นรับเหมาแล้วก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับน่าจะโดดเด่นน่าสนใจในปีหน้านะครับนะครับต่อมาครับเป็นอุตสาหกรรมไหนต่อครับค่ะสุดท้ายนะคะเป็นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคนะคะซึ่งตรงนี้จุดเด่นของเขาก็คือว่ามีรายได้แล้วก็กระแสเงินสดรับเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สม่ำเสมอนะคะกลุ่มสาธารณูปโภคอย่างเช่นโรงไฟฟ้าใช่ค่ะเป็นต้นนะครับบางโบกเขาบอกว่าแถมโรงพยาบาลด้วย แต่ของกสิกรเน้นไปที่โรงไฟฟ้าเป็นหลักใช่ไหมครับนี่คือ3กลุ่มที่มีความน่าสนใจโดดเด่นน่าสนใจลงทุนในปีหน้าปี62นะครับ1กลุ่มธนาคารเน้นธนาคารใหญ่2กลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรับเหมาหรือว่านิคมอุตสาหกรรมและ3กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคต่างๆยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นต้นนะครับนะครับทีนี้นะครับถ้าพูดถึงการลงทุนเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับก็มีทางเลือกเยอะครับทั้งในประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยโอ้เดี๋ยวนี้ไปลงในต่างประเทศผ่านกองทุนรวมก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยอยากจะให้คุณธิดาสิริช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าจะมีการเตรียมรับมือกับการลงทุนในปีหน้าปี62เนี่ยควรจะเวทน้ำหนักนะครับไปที่ประเทศไหนยังไงบ้างนะครับเพื่อจะได้มีการจัดพอร์ตไว้รับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นครับคือถ้าเราดูในแง่ของตัวผลตอบแทนในแต่ละตลาดนะคะในปีหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันพอสมควรใกล้เคียงกันนี่ดีใกล้เคียงกันคือประมาณ 10% อะไรเงี้ยค่ะบวกลบนะคะในแต่ละตลาดบวกก็มีลบก็มีประมาณสัก 10% ใช่ค่ะประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงในแง่ของเรื่องค่าเงินนะคะอันที่สองก็คือว่าปีนี้เนี่ยตลาดเกิดใหม่เนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแล้วพอสมควรนะคะเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้วนะคะเรายังคิดว่าเรายังชอบเอาประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มากกว่านะคะซึ่งไทยก็คือเป็นหนึ่งในนั้นแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเราชอบจีนไหมจีนเนี่ยจริงๆเราก็ชอบแต่เรารู้สึกว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่มันมากระทบค่อนข้างเยอะนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องเทรดวอร์นะคะในแง่ของตัวค่าเงินหยวนเนี่ยมันก็คือเป็นแนวโน้มในแง่ของตัวการอ่อนค่าลงด้วยนะคะตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของตัวค่าเงินมาเกี่ยวด้วยสนใจแต่ว่ายังเสี่ยงสูงอยู่สำหรับตลาดจีนค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศเป็นหลักนำด้วยนะคะครับค่ะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าทางผู้ลงทุนต้องการลงทุนในจีนเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวหน่อยนะคะแล้วก็ลงทุนเป็นเหมือนซัตเทลไลท์นะคะอย่างเช่นว่าเป็นทางเลือกอะค่ะครับจีนลงได้แต่ต้องรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะใช่ค่ะก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงลุมล้อมอยู่เยอะเลยแล้วก็มีโอกาสผันผวนสูงด้วยนะครับใช่ค่ะใช่แล้วอย่างญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับค่ะอย่างญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวค่าเงินเยนพอสมควรเพราะตลาดเขาเนี่ยค่อนข้างจะอิงกับในแง่ของตัวภาคส่งออกค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยคิดว่าความผันผวนของตลาดญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างสูงแต่ในแง่ valuation เนี่ยตลาดญี่ปุ่นเนี่ยก็ปรับตัวลงมาได้พอสมควรก็เป็นจุดที่น่าสนใจเช่นกันนะคะนะครับแล้วยุโรปมองดีขึ้นไหมครับปีหน้ายุโรปปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องตัว Brexit นะคะก็คือภายในวันที่31มีนาคมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนน่าจะพอเจรจากันได้นะคะแต่มันก็ยังไม่มีผลสรุปที่ชัดเจนนะคะประกอบกับตัวอิตาลีนะคะในแง่ของตัวงบประมาณขาดดุลตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีการเจรจาแล้วก็ยอมรับได้ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาของอิตาลีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แก้ได้เป็ดเสร็จนะมันก็ยังมีรอการปะทุได้ตลอดเวลาแต่ยุโรปเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือด้วย valuation ของเขาเมื่อเทียบกับอดีตเนี่ยมันค่อนข้างถูกนะคะงั้นขอขยับไปมองอเมริกาบ้างอเมริกามองดีไหมปีหน้าครับปีนี้เราก็ไม่ชอบนะ
คะเมื่อปีหน้าเราก็คิดว่ายังหลีกเลี่ยงอยู่นะคะถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงช่วงของไตรมาส4เนี่ยพอสมควรเราคิดว่าระดับ valuation เนี่ยยังค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะครับเลี่ยงอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นที่ยังมองว่าน่าจะไปได้ในปีหน้านะครับชอบยุโรปกับเอเชียนะครับดอกจันไว้ที่ยุโรปกับเอเชียนะครับหุ้นไทยก็ชอบตลาดเกินใหม่ด้วยนะครับแต่จีนเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะครับเอาละครับท้ายสุดนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับใกล้จะถึงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจะเรียนเชิญคุณธิดาสิรินะครับอำนวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เชิญครับคุณธิดาสิริครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขในปีใหม่ที่จะถึงนี้แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกท่านค่ะแล้วก็ขอให้นะครับพรอันประเสริฐต่างๆนะครับย้อนกลับไปที่คุณธิดาสิรินะครับและทางบลจ.กสิกรไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับครับคุณธิดาสิริศรีสมิทธ์ Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทยมามองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยปี62อุตสาหกรรมไหนน่าลงทุนบ้างนะครับมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02-673-3888หรือ www.kasikornassets.com Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.com